ขอต้อนรับกลับสู่ Rocko Solo Live อีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับผมตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟเรากำลังจะลงไปทางใต้ของ UK นะครับเป็นเรียกว่า Jurassic Coast นะฮะเป็นที่ที่เคยมีไดโนเสาร์หรือฟอสซิลต่างๆอยู่มากมายนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะสวยงามแค่ไหนนะครับเรามาถึงสถานีรถไฟนี้ Axminster นะฮะแล้วเราจะไปพักที่ลาน Regis Area นะครับอยู่ใกล้กับทะเลนะอันนี้ก็คือที่เราจะมากัน Jurassic Coast นะฮะไปไหนบ้างไปตามดูกันเลยนะครับนี่เราอยู่ที่ริมหาดแล้วนะครับทะเลก็ไม่สวยเหมือนบ้านเราหรอกนะจริงแต่ก็ดูแบบมันก็เก๋ๆแล้วก็เห็นนี่คลิฟนะฮะที่อยู่ริมทะเลสวยมากเราเดินมาสุดหาดนะฮะฝั่งตรงข้ามกับคลิฟฝั่งนู้นแล้วที่พักไปอยู่ตรงนู้นนะฮะตรงกลางฮะถ้าเดินผ่านตรงที่มันเหมือนเป็นชาวประมงบ้านชาวประมงเหลี่ยมๆเยอะๆครับ Line Fishen Fish Bar นะฮะ Line Fish Bar ได้ท็อป5 in UK เลยนะแต่ว่าวันนี้คงยังไม่ได้ชิมนะครับเพราะวันนี้มีจองร้านอาหารแล้วตอนนี้เรามารอรถที่จะมารับไปเดย์ทัวร์1วันทั้งวันนะครับ8ชั่วโมงด้วยกันนะครับก็ไฮไลท์ก็คือการไปเก็บอัมมานายส์หรือฟอสซิลนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเราก็คือจะไปหยุดตามจุดต่างๆที่จะมี tourist attraction แบบอื่นๆด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับมาถึงเมืองใกล้ๆกับเมืองที่เราอยู่ลานบริดจ์เมื่อกี้นะฮะชื่อว่าเวสเบย์นะครับผมเวสเบย์คืออะไรเวสเบย์คือที่เราอยู่ตัวลานบริดจ์แล้วเราพอยเอาว่าแบบเนี่ยเป็นคลิปนะครับที่มันเป็นคลิปหน้าผาที่แบบหินอัดๆอ่ะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินโอ้ลมแรงนะน้ำตาไหลเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆนะฮะแล้วเราจะเห็นถ่ายรูปคลิปให้ดูกันนะครับลมแรงมากได้ยินไหมเนี่ยโกนละมั้งนี่ก็คือคลิปอยู่ตรงนี้นะฮะคือผมมีคนเดินขึ้นไปด้วยนะเห็นไหมเดี๋ยวคิดก่อนนะว่าอยากเดินขึ้นไปหรือเปล่าแต่เดี๋ยวถ่ายข้างล่างให้ดูแล้วกันดูคลิปไปก่อนเนาะสังเกตเขาไม่น่าจะเก็บอัมมานายนะดูเหมือนศึกษาเกี่ยวกับหินร็อกของคลิปแบบนี้นะครับจะเป็นนักศึกษาแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะฮะเราจะเห็นว่านี่ along the coastline เห็นคลิปสวยงามนะถึงแล้วนะครับจุดสุดยอดก็ไม่มีอะไรเรียบๆแค่นี้นะครับแต่เดี๋ยวเราเดินตรงไปนิดนึงแล้วกันเพื่อเห็นแบบเลเยอร์ของคลิฟข้างหน้าเยอะๆกว่านี้นะครับเดินมาสุดปลายแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเลเยอร์ของคลิฟนะนิดนึงแล้วกันแล้วกลับแล้วเพราะเหมือนฝนจะตกSeaside boarding house arriving ถึงแล้วนะครับเข้าไปกันเลยดีกว่าอ
Monk fish ปลาที่น่าเกลียดที่สุดในโลกไป Google ดูนะครับปุ่มตะปำก็มันเป็นเงี้ยเราเดินมาถึงครึ่งทางนะครับเราก็เลยแบบหยุดออกมาทางซ้ายนิดนึงแล้วก็อยู่ตรงกลางของโอแฮรี่ร็อกเลยนะฮะแล้วก็เห็นแล้วนิดนึงแต่เราจะเดินไปไกลกว่าหน่อยจะได้เห็นสุดนู้นนะครับให้ใกล้มากขึ้นแต่แค่นี้ก็สวยแล้วเนาะดีใจแล้วเห็นรุ้งด้วยนะนี่เพราะฝนตกนะฮะเกือบทั้งวันเราก็เลยเห็นรุ้งนิดนึงนะครับเราก็ถึงสุดโอแฮรี่ร็อกแล้วนะครับมีคนเหมือนทางให้เดินไปได้ด้วยนะถ่ายรูปไปโน้นแต่ว่าเราคงไม่เดินไปนะฮะถ่ายแค่นี้ว้าวไฮไลท์ของวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับโอแฮรี่ร็อกส์นะฮะก็ประมาณได้แค่นี้แหละเพราะเราเดินเท้าเนาะเห็นไวท์ช็อคคลิฟได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรานั่งเฮลิคอปเตอร์มาเราก็จะเห็นจากมุมสูงแบบนี้วันหนึ่งนะครับเราจะได้นั่งกัน วันหนึ่งรู้วันไหนแต่วันหนึ่งนะฮะเป็นคาสโซ่มาก่อนนะครับเดอะพิซซ่าครับที่เราจะมานะครับก็คือ Double Door นะครับคล้ายๆแบบ Double Door นะก็คือมันจะเป็นเหมือนเป็นประตูนะฮะเป็นรูเป็นเหมือนเกาะเป็นหินขึ้นมาแล้วมันจะมีรูตรงกลางนะครับอยู่ตรงชายหาดนะครับเดี๋ยวไปดูแวบๆแล้วกันนะครับเพราะว่าลมมันแรงมากเหลือเกิน Finally Double Door andWhite Shark Cliff too, นะฮะสรุปวันนี้นะครับเราไปแค่4ที่นะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็คือหมดเวลารถที่เช่าแล้วคือ6โมงนะฮะ I haven't heard of the fish name place. Place PLAICEPLAICE. Okay, yep. And another one is cod. Okay, yeah. Scampi is a type of fish too, right? I think it's a shell fish. I think it's not a fish. I think it's shrimp. But yeah. it's got like it's mostly batter. You can see it. Yeah, it's batter. Yeah. So fresh. It's really fresh.Really good. It's really well. This is a very, very good fish and chips. Yeah. ตอนนี้โหลดทายแล้วแต่ว่าเราตื่นสายนะ เดี๋ยวเราไป Fossil Hunter Hunting กันนะฮะแล้วก็ได้นานสุดก็คือถึงแค่5โมงครับแล้วก็เดี๋ยวจะ High Tide. Welcome to the Jurassic Coast World Heritage Site. อันนี้ก็คือ Ammonite นะคะที่หาเจอหรือว่าจะมี Belemnite หรือว่ามันมีหลายแบบนะฮะว่ามาจากปลาตัวไหนอันเนี้ยมาจากปลาหมึกนะแต่อันนี้มาจากดอลฟินอันนี้คงหายากมากผมเจออันนี้คือเป็นหอยชนิดหนึ่งอันนี้หาได้เยอะมากนะครับถ้าใครสนใจจะมาก็ recommend นะครับเป็น activity แบบ natural อย่างหนึ่งนะครับที่เราลองมาทำดูนะครับหายไทยจะกำลังขึ้นนะฮะหวังว่าเราจะเจอครับมาไหนนี่เห็นคนเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเรารีบลองหากันดูนะครับสนุกดีหาหินมาอย่างเงี้ยดูคล้ายๆนะมันจะเป็นแบบเคอร์วี่เคอร์วี่อย่างเงี้ยก็สวยอยู่นะพอได้เปล่าแต่มันไม่ได้เหมือนเป๊ะ stupidเห็นไหมเป็นลายๆแบบอามาไนโอ้ my god so happy at least I found one yeah no I'm glad you found one
เราก็ถือว่าเรายังโชคดีนะฮะว่าเราเจอ1อันนะ1อามันไหนเห็นมั้ยเห็นมั้ยมันเป็นลายๆอ่ะดีใจอย่างน้อยเราก็ได้เจอ1อันนะครับไปเราเจออีกอันนะครับใหญ่มากเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยนี่แต่ใหญ่ไปอ่ะคงไม่ถือกลับบ้านนะเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ละกันเจออีกอันแล้วสรุปนะฮะเราก็เจอ 2-3 อันเลยนะครับแต่ว่า2อันคือใหญ่มากไม่สามารถเอากลับบ้านได้นะฮะแต่ยังโชคดีเจออันเล็กนี่สามารถเอากลับบ้านได้ภูมิใจเหลือเกินนะครับแต่เดี๋ยวเราอาจจะลองไปอีกฝั่งหนึ่งที่แบบเขาบอกว่ามีเยอะเหมือนกันนะครับถ้าไทมันไม่ได้ขึ้นสูงนะครับผมบีชหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเลยนะฮะทางขวาที่เรามาวันแรกนะนี่เราก็จะมาหานี่อามานายลาร์จแคลมเชลอามานายออยสเตอร์เชลนอติลุสอามานายเพฟเมนต์ฟอสซิลของแอนิมอลต่างๆพวกนี้นะครับเข้าไปดูกันเลยหายใจกำลังขึ้นมาภายใน 1-2 ชั่วโมงนะฮะเราก็ต้องรีบหนีกลับนะครับผมแต่เดี๋ยวลองหายสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันฟอร์ฟันนะฮะแต่เราได้อันเล็กๆและอันหนึ่งดีใจมากแต่ว่า found out ว่ามันเป็นเคลย์อ่ะมันไม่ใช่หินนะซึ่งเมื่อกี้กระทอแบบมีส่วนหนึ่งแตกออกไปก็เลยแบบอ้าวพอมันเป็นเคลย์ปุ๊บมันก็จะโดนลมโดนฝนอะไรเงี้ยรอยของฟอสซิลมันก็จะหายไปแหละแต่เดี๋ยวจะไปหาวิธีนะแบบเก็บใส่แบบกล่องแก้วพลาสติกหรือการยึดอะไรให้มันดูเก็บได้นานเนาะหรือกลับไทยไปนะครับเราจะทำให้สวยๆเลยอาจจะได้เก็บไว้เป็นความภูมิใจนิดนึงนะครับอู้เราเจออันใหญ่อันนึงด้วยนี่ so cute ตอนนี้เราเดินมาเรื่อยๆนะครับถึงแฟลตพลาโตนะครับเป็นแฟลตแบบหินนะฮะซึ่งเราสามารถเห็นฟอสซิลได้เยอะมากแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองหากันอีกทีนะครับถึงแหล่งที่เป็นพลาโตเป็นแลนด์สไลด์แบบหินเรียบๆนะครับที่สามารถเห็นอามานายเต็มไปหมดเลยนี่เต็มไปหมดเลยสวยงามมากแต่เราก็เก็บไปไม่ได้นะฮะเพราะมันอยู่ในแผ่นดินหินครับเห็นไหมเป็นลอยๆนิดนึงไม่สวยงามฟูอามานายเท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่หาได้หยิบกลับบ้านได้เล็กๆก็มีไซนี้นะฮะเห็นใหญ่ๆอ่ะสวยมากหลายอันอ่ะแต่แบบหนักแบบ 30-40 โลอ่ะกับไทยยังไงกระเป๋าใบหนึ่งก็รับได้แค่30โลนะก็คงประมาณนี้แหละเอาอันนี้กับน้องดินเผานะครับกลับบ้านละกันเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแอดเวนเจอร์แบบนี้นะครับถ้าใครชอบสโลไลฟ์แบบแอดเวนเจอร์เล็กๆแบบนี้มากับครอบครัวมากับเด็กๆใครมีลูกก็พามาเดินตามหาอามานายแบบก็ได้นะครับก็เป็นแอคทิวิตี้ครอบครัวที่สนุกดีนะครับผมถ้าใครชอบก็มาตามกันได้ที่ Jurassic Coast นะครับผมทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษนะครับเมืองชื่อลานบริดจ์สนะครับผมหลังจากนี้จะทำอะไรเราจะไปทานร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับชื่อไลแลกเป็นร้านอาหารดังของที่นี่นะครับแล้วเหมือนติดอันดับร้านอาหารของUK ได้นะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับนี่มัสโซนะฮะอร่อยมากอืม gorgeous even the kale's goodReally good. เป็นบีฟนะฮะเป็นเบรสบีฟแบบเนื้อตุ๋นI can tell that's an amazing food. ก็อยากมารีวิวคร่าวๆนะครับก็คุ้มมากที่มาสัมผัสธรรมชาตินะครับที่บางทีเราก็ไม่ได้มาอะไรอย่างนี้บ่อยๆแล้วใครที่มาลอนดอนหรือ UK บ่อยๆนะฮะ
อยากจะสัมผัสบรรยากาศหรือการท่องเที่ยวแบบอื่นที่ไม่ใช่แค่แบบช้อปปิ้งหรือว่าเที่ยวที่ในลอนดอนนะครับสนุกดีนะครับการหาอามานายอะไรอย่างเงี้ยแบบ get lost ไปเลยแบบ 4-5 ชั่วโมงหาไม่เจออยู่ดีแต่ก็สนุกดีนะฮะแล้วก็คนที่นี่ very nice ครับเหมือนแบบ small town people อ่ะเขาแบบ fine kind แบบ gentle อะครับก็เป็นเมืองที่น่ารักเรา recommend มากแล้วถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาอีกนะครับจะมาหาอามานาย 3-4-5 วันไปเลยให้เจอจริงๆนะที่ที่ไปต่างๆที่เที่ยวนะฮะมันก็สวยแหละแต่ว่าพอดีมันสวยเพราะมุมจากโดรนนะเห็นรูปที่เขาถ่ายมาอย่าง Old Harry Rocks Even Seven Sisters ที่เรายังไม่ได้ไปนะครับมันจะอยู่ทางตะวันออกไปอีกแต่เดี๋ยวจะไปทริปหน้ากันนะครับประมาณพฤษภาก็ชมสวยกว่าถ้าแบบมาจากเฮลิคอปเตอร์หรือโดรนแต่ว่าก็คุ้มแล้วที่ได้ไปเห็นแบบไวช็อคคลิปนะฮะก็เป็นอะไรที่แตกต่างนะครับจากบ้านเราที่ไม่ได้มีแบบคลิปหรือภูเขาเป็นสีนั้นเนาะแต่ร้านที่ดีที่สุดคือร้านที่ไปเมื่อคืนแต่ไลแลกเนี่ยอร่อยมากที่เราสั่งก็เป็นสลัดที่เป็นบลัดออเรนจ์นะครับโอ้ดีมากแล้วแบบเขาใส่ชีสใส่ผักคือเหมือนคอมพลีเมนต์ของการมิกซิ่งของเทสต์อะมันดีมากๆเหมือนแบบมิชลินสตาร์รีสอร์ทแบบเทสต์ something like that เลยนะครับแล้วก็อาหารจานอื่นก็คือที่เราสั่งก็มีปลานะครับทราวด์แล้วก็มีปลาจานหนึ่งก็อร่อยมากส่วนร้านสุดท้ายที่คือเป็นเนื้อนี่ก็อร่อยสุดๆเหมือนกันนะครับแล้วก็มันเป็นไวน์บาร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นทางร้านนะครับหรือว่าทางพนักงานก็มีความรู้เรื่องไวน์ดีประมาณนึงเหมือนกันนะครับก็เลยจะแนะนำร้านอาหารไรแล็กซ์ถ้าใครได้มาที่ลามบริดจ์นะครับผมถ้าใครสนใจอยากมาตามก็มากันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบ Rocco Slow Life แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบแบบนี้แบบ Slow Life แบบนี้ฝากคลิกไลค์แชร์ Subscribe ที่ช่อง Rocco Tango ของ YouTube Channel ด้วยนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย